สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนอย่าตกใจวันนี้เรามาแปลกเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งไพร์มันนั่นเองก็คือเดือนมิถุนายนเราก็จะมาร่วมเซเลบเรตเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันของ LGBTQ นะก็เลยจะมาทำลุคเกี่ยวกับไพร์มันให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็น LGBTQ ในการเรียนหมอว่ามันจะมีความยากง่ายลำบากยังไงบ้างมันต้องแบบเครียดเลยไหมหรือว่ามันต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างแล้วก็สังคมเพื่อนสังคมอาจารย์หรือว่าสังคมพี่เรซิเดนต์เนี่ยจะปฏิบัติต่อเรายังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นแค่การแชร์ประสบการณ์แล้วก็การแบบเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะทุกคนไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงใครอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลุคเนี้ยมันทำยังไงกันบ้างแล้วก็ชีวิตของ LGBTQ หลายๆคนในการเรียนแพทย์โดยเฉพาะของมอหรือว่ามหาลัยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้าอ่ะแบบที่เราเกริ่นไปแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของ LGBTQ ในการเรียนแพทย์เพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยทุกคนเราก็จะเล่าไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นเดือนของไพร์มันนะจ๊ะเราก็จะมาร่วมกันเซเลบเรตกันก่อนอื่นแล้วก็ขอเติมปากแบบนึงนะทุกคนปากมันก็ต้องได้รับการบำรุงนะทุกครั้งที่เราจะแต่งหน้าถ้าเห็นคลิปเนี้ยแสดงว่ามันทำออกมาได้ดีแต่ว่าถ้าไม่เห็นนะทุกคนก็แสดงว่ามันบงนะเอาจริงๆเดี๋ยวขอทาลิปเก็บผมแป๊บนึงคือตอนนี้เราก็ได้ลงแบบไพรเมอร์เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์กับรองพื้นเลยซึ่งตัวที่เราใช้ใหม่อ่ะทุกคนตัวที่เราจะใช้ในวันนี้คือเป็นตัวใหม่ที่ได้ไปลองมาก็คือของมิลค์ของมิลค์กับของตัว Rare Beauty ของ Selena Gomez เดี๋ยวเราจะเอามาไม่ใช่สิใช่ๆของ Selena Gomez เอ้ยไม่ใช่เอ้ยใช่ไม่รู้อะเอาใหม่วันนี้เราจะมาใช้ของมิลนะก็คือเป็นของตัวที่เราได้ใหม่มาตอนที่เราไปเที่ยวอเมริกาวันนี้ก็ถ้าหน้าเราแบบไม่เรียบเนียนก็ขออภัยด้วยเพราะว่าสิวตันขึ้นเยอะมากจากการที่เราได้ไปเที่ยวที่อเมริกามานะเพราะว่าไม่ได้เข้าคลินิกใดๆมันก็จะมีขึ้นบ้างประปรายก็ขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงรองพื้นกันก่อนเลยนะทุกคนนี่หัวเขาก็จะเป็นแบบนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของ LGBTQ ในการเรียนแพทย์นะทุกคนเอาจริงๆเนี่ยตอนปีหนึ่งอะหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างกลัวว่าเอ้ยเข้าไปในคณะแล้วเขาจะยอมรับหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่เป็นแบบนี้คือเยอะมากเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนเนี่ยที่ได้เข้าไปเรียนในคณะแบบแพทย์หรือว่ามอที่เราเรียนเนี่ยก็คือไม่แบบไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามอที่เราเรียนเนี่ยคือแบบคือแหล่งเลยอะคือคณะเราอะคือแหล่งเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยก็คือตอนปี1ปี2ปี3เนี่ยก็คือค่อนข้างจะใช้ชีวิตง่ายหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนปี1ปี1เนี่ยทุกคนปี1เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่ากิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นละครเวทีการเดินขบวนการประกวดดาวเดือนก็คือพวกเราเนี่ยจะสามารถใช้ความสามารถของพวกเราเนี่ยได้แบบเต็มที่มากดังนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยโอเพ่นมากๆเลยไม่มีการปิดกั้นเลยทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตง่ายเหมือนกันก็คือไม่ค่อยมีอะไรลำบากเลยตอนปี1ใครที่แบบจะแต่งหญิงอ่ะก็สามารถแต่งได้นะเพราะว่าพรีคลินิกมอเราอ่ะค่อนข้างจะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คือตอนปี1ปี2ปี3ก็จะมีเพื่อนที่แต่งหญิงไปเรียนบ้างอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้อยู่แต่ว่าอาจารย์บางคนเนี่ยที่แบบหัวโบราณหน่อยเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เปิดรับมากแต่ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบไม่ได้อายุเยอะมากอ่ะหรือว่าเรียกว่ายังสตาฟเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างจะเปิดรับนะแล้วเราก็สามารถแบบเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็สังคมเพื่อนอ่ะคือแบบดีมากเลยไม่มีใครมาบูกี้เรานะทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราจะได้เป็นแบบแกนนำในกิจกรรมต่างๆนะเพราะว่าด้วยความคณะแพทย์อ่ะคนหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความแบบเนิร์ดี้หน่อยอ่ะทุกคนแบบมีความแบบเนิร์ดๆหน่อยดังนั้นเนี่ยก็จะมีแต่พวกเราเนี่ยแหละที่ขับเคลื่อนสร้างสีสันงานครีเอทีฟต่างๆลูกวันนี้ก็คือไม่ต้องการความธรรมชาติใดๆก็คือโบกได้เท่าไหร่ก็คือโบกเพราะอะไรเพราะว่านี้เราจะเป็นไพร์มันเราจะเป็นดรากควีนนั่นเองต่อไปคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นของใหม่เหมือนกันแบบที่เราบอกอันนี้ก็คือตัว Rare Beauty นะเป็นของ
น่าจะเป็นเซเรน่าโกเมซนะหรือว่าอารีอาน่าแกรนเด้วะน่าจะเป็นเซเรน่าโกเมซไม่ต้องการความธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นขอย้ำอีกทีนึงแต่งหน้ายังไงให้ผิวไม่หายใจแต่งแบบแดร็กอะป้ายไปเลยทุกคนไม่ต้องการความธรรมชาติใดๆแล้วอุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดต่อมาเราก็จะใช้ตัวคอนทัวร์แบบครีมของแม่รีฮันน่าของเรานะสีที่เราใช้ก็คือสีมอคค่ามอคค่าลาเต้นป้ายไปเลยก็คืออยากมันต้องแบบต้องมีความแบบเป็นแดร็กหน่อยๆนะก็จะป้ายแบบเต็มที่เลยทุกคนอืมเอาสีต่อไปก็เกลี่ยเลยจ้าก็คือตอนนี้เราสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรคอนทัวร์เสร็จแล้วแล้วก็ไฮไลท์เสร็จแล้วเราก็จะลงไปเลยเราก็จะค่อยๆแท็บนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมต่อซึ่งมองเราอ่ะกิจกรรมเยอะมากเลยทุกคนเอาจริงๆนะกิจกรรมที่เราชอบที่สุดนะก็คือเราก็ต้องคู่กับการประกวดนางงามถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยจริตต้องชอบนางงามอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคณะแพทย์มอเราเนี่ยถ้าพูดเลยนะก็คือเป็นมหาอำนาจด้านนางงามมากทุกคนเอาจริงๆก็คือเปรียบเป็นแบบฟิลิปปินส์ของวงการเลยท็อป5ตลอดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาคมของพวกเราเนี่ยแข็งแรงก็คือกระเทยในคณะเนี่ยเป็นสมาคมที่แข็งแรงมากก็คือมีไอเดียแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันเต็มที่แล้วก็มาช่วยกันดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากก็คือเป็นมหากรรมแห่งชาติเลยก็คือจะเป็นการรวมตัวกันของทุกชั้นปีที่จะมาช่วยกันแชร์ไอเดียมาช่วยงานกันต่างๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยก็คือจะมีชมรมมีกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องทุกคนเนี่ยที่จะต้อนรับทุกคนแบบเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายเหมือนกันจะมีชมรมที่เรียกว่าเมื่อก่อนมันชื่อว่าแบบ State and Performance ก็คือชมรมที่แบบพวกเรารวมตัวกันไปแต่งหน้าไปแบบแต่งหน้าร่วมกันทำผมร่วมกันเพราะว่าแบบถ้ามีงานอะไรของคณะเนี่ยก็จะคิดถึงชมรมนี้ชมรมแรกก็คือพวกเราก็จะได้เป็นทั้งช่างหน้าช่างผมอะไรแบบนี้แล้วก็บางทีก็จะได้เป็นเมนเทอร์สอนในการเดินแบบด้วยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากแล้วก็คนในชมรมแล้วก็คณะแบบ LGBT ต่างๆในคณะค่อนข้างจะรักกันนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพวกเราหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงกิ่งกระเด้งให้ใครฟังใช่ไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยทุกคนอ่ะรักกันไม่มีการแบบบูกี้กันไม่มีการเกลียดกันไม่มีการเมากันนะก็คือแบบเป็นอะไรที่สังคมค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้เราก็ปัดคิ้วเสร็จแล้วต้าชมากก็คือคิ้วเนี่ยเหมือนแบบมันตกใจอะไรมาคิ้วลุกเยอะมากต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือจะเป็นการแต่งตาแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันอันนี้เราจะใช้ตัว Eye Primer นะของ Kat Von D มันเป็นเหมือนน้ำเลยอะทุกคนน้ำผสมน้ำมันดังนั้นก็ต้องเขย่าก่อนไปแล้วก็เห็นน่าซื้อจังเลยเป็นน้ำไม่เหมือนแบรนด์อื่นก็เลยซื้อมาเลยน่าจะต้องเขย่าก่อนก็คือธีมวันนี้ก็จะแต่งให้มันเป็นแบบฟีลเหมือนสายลุงหน่อยสายลุงก้อนเมฆกิตเตอร์ปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนที่ชั้นคลินิกก็คือเราต้องขึ้นไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับคนอื่นได้ร่วมงานกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนต่อรุ่นพี่ที่จบมาทำงานอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็คือมันจะเริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงมากขึ้นแล้วก็เรื่องดราม่าต่างๆเนี่ยก็จะมาเริ่มขึ้นที่ตรงนี้นะทุกคนถ้าใครอยากฟังต่อเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะต่อมาเราก็จะสร้างก้อนเมฆที่ตาเรานะเราจะใช้น้องตัวแม็กพาเลตนี้ก็คือเป็นพาเลตสีลุงเลยทุกคนพาเลตของเราก็คือจะมีครบกับทุกสีเลยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราก็จะสร้างก้อนเมฆอันนี้ก็จะทำเป็นฟิลเหมือนแบ็คกราวด์ก่อนนะไม่มีอินสปิเรชันใดในหัวเลยก็คือคิดอะไรได้เราก็ทำเลยดังนั้นเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สีขาวมาวาดเป็นก้อนเมฆให้มันแบบตัดกับสีน้ำเงินอันนี้ขึ้นลงเป็นพื้นทุกคนมันเหมือนก้อนเมฆหรือเปล่าหรือว่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก็คือไม่ใช่ลุควายแล้วคือลุคนางยักษ์พันธุรัตน์ตอนละครจักรวงศ์ตอนเช้าแล้วก็ปล่อยแสงออกจากตาตามล่าพระเอกนางเอกนะนี่ก็จะใช้สีขาวเข้าไปด้วย
อันนี้ก็คืออินสไปร์เราก็คือเป็นก้อนเมฆต่อไปเราจะสร้างรุ้งนะเราก็คือจะเข้าธีมกับธีมพรายมันนั่นเองเดี๋ยวเราจะสร้างรุ้งเนี่ยออกมาจากตาเลยเพราะว่ามันจะได้รับกับก้อนเมฆพอดีเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่าก็คือม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเริ่มจากสีม่วงก่อนเอ้ยทุกคนมันสวยอยู่เด้อว่าแบบเนี่ยเราจะพยายามให้มันเข้มตรงโคนแล้วก็ไล่มาเหมือนแบบให้ลุงกินน้ำที่แบบเข้มแล้วก็ไปอ่อนจะได้ดูมีมิติโอ้ยเดี๋ยวขอไปแบบเกลี่ยขอบให้มันดูเป็นอะไรที่แบบเอ้ยดูประมุนขึ้นนิดนึงนะนี่เห็นไหมเหมือนงานอาร์ตเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมก้อนเมฆแล้วก็สายรุ้งแต่เดี๋ยวเราจะใช้เส้นสีขาวอ่ะทำให้มันดูเหมือนการ์ตูนมากขึ้นทุกคนคิดว่าแค่นี้จะพอแล้วใช่ไหมไม่จ้ะเราขาดอะไรขาดกลิตเตอร์เดี๋ยวเราจะมาเติมกลิตเตอร์เข้าไปมันจะได้เป็นอะไรที่ LGBTQ งานกลิตเตอร์คือทำให้ไก่กากลายเป็นหงส์ได้เลยทุกคนกลิตเตอร์ที่เราใช้ก็คือจะใช้เป็นของพิกซี่นะคือเราพยายามดูว่าเอ้ยมันค่อนข้างจะมีครบทุกสีแล้วสามารถใช้ได้ก็จะแบบเกลี่ยๆมาหน่อยให้มันแบบเบลอๆออกมาตรงนี้หลายๆคนจะไม่รู้ว่าเราอ่ะไปแบบร่ำเรียนการทำเล็บมาด้วยนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบสกิลงานเล็กแล้วมันได้ฝึกสมาธิเยอะมากแบบการเพ้นลายเล็บอะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกมือให้นิ่งสำหรับใครที่อยากแบบเอ้ยฝึกศิลปะแล้วแบบอยากมือนิ่งได้การเรียนทำเล็บอะไรที่โอเคแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยแต่ว่าเราอ่ะมีแพลนไว้ว่าเอ้ยถ้าเปิดคลินิกอ่ะก็จะเปิดแบบร้านทำเล็บไปด้วยก็เลยจะได้ไปเรียนรู้กระบวนการคนอื่นจะได้มาโกงเราไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าทุกคนจะคิดว่าเราจะพอแล้วเปล่าเรายังไม่พอมันยังขาดอะไรขาดแบบกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆอีกมันถึงจะเป็นแบบพรายทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอเราแปะกลิตเตอร์ทุกอย่างมันก็จะดูดีขึ้นแบบจึ้งมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันอาจจะดูแบบบงๆแต่พอมันมีกลิตเตอร์มีความแบบเอ้ยมีกากเพชรลูกดาวมาติดมันก็จะมีความมีอะไรมากขึ้นเห็นไหมทุกคนเวลามันติดกลิตเตอร์อ่ะมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ดูง่ายขึ้นแต่ในทางกลับกันเมื่อพวกเราทุกคน LGBTQ ทุกคนเนี่ยขึ้นชั้นคลินิกปี4ปี5ปี6แบบที่บอกว่ามันจะต้องทำงานในโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีกฎที่มากขึ้นความคาดหวังต่างๆที่มากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ไปวนในวิชาเฉพาะที่มันหลากหลายซึ่งวิชาเฉพาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเฉพาะทางที่เราได้ไปวนคือมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวิชาไหนที่อาจารย์ผู้ชายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะหัวเก่ามันก็จะมีการใช้ชีวิตที่ยากขึ้นก็ขอใบ้ว่ามันจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเยอะๆอันนี้พวกแบบอาจารย์ผู้ชายที่หัวค่อนข้างจะโบราณหน่อยอ่ะจะอยู่เยอะแล้วเวลาขึ้นชั้นคลินิกเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าใครแต่งหญิงหรือว่าแบบเอ้ยมันแต่งหญิงไม่ได้มันจะต้องแบบแต่งชายแล้วก็แบบบังคับให้แบบตัดผมสั้นเรามีแบบรุ่นน้องหลายคนแล้วก็เพื่อนเราหลายคนที่ปี1ปี2ปี3อ่ะไว้ผมยาวแต่ว่าพอขึ้นคลินิกอ่ะหลายๆคนเนี่ยต้องยอมลดทอนความเป็นตัวเองเนี่ยไปตัดผมเพื่อที่จะได้แบบเข้ากับสิ่งที่เขาจัดมาซึ่งเราคิดว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะทุกคนมันควรจะให้เราเป็นในแบบที่เราเลือกแต่ว่ามันแค่ดูแบบกาลเทศะแล้วก็ความเหมาะสมก็พอเช่นแบบเอ้ยถ้าแบบจะแต่งหญิงถ้าขึ้นคลินิกก็คือแต่งชุดยูนิฟอร์มนักศึกษาหญิงเลยแล้วก็ทำผมให้เรียบร้อยมัดผมเก็บผมอะไรแบบนี้ต่อให้เราจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเรามีความรับผิดชอบเราดูแลผู้ป่วยดีเราขยันในการอ่านหนังสือหาความรู้เนี่ยเราก็คิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็คือจบมือไม่ต้องมาแบบดูว่าต้องแต่งชายต้องตัดผมสั้นแล้วก็ต้องทำตัวแบบให้มันเหมาะกับเพศสภาพเอาจริงๆความคิดเนี่ยเป็นอะไรที่เชยมากแต่ว่าด้วยความที่เราขึ้นคลินิกอะทุกคนอาจารย์ที่ดูแลเราอะจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีอายุหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนนะคืออาจารย์ที่อายุน้อยหรือว่ายังสตาร์เพิ่งจบมารับได้เนี่ยก็เยอะแต่ว่าอาจารย์ที่ค่อนข้างหัวโบราณเนี่ยที่มีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้ปากมันก็จะฟิลเจอร์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนเราจะใช้ตัวบลัชตัวนี้มันเป็นบลัชของ for you too ที่เอาไว้แบบทำปากให้เจออันนี้เราก็จะใช้ติ้นมาทำให้มันปากเราดูแบบเจอขึ้น
ลิปวันนี้ที่เราจะใช้อะเราจะไม่ทาไปมากกว่านี้แล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าทาไปมากกว่านี้มันก็จะเยอะๆๆเข้าไปอีกแล้วก็จะลดทอนให้มันมินิมอลขึ้นด้วยการใช้ลิปกอสซึ่งแบรนด์ที่เราใช้ก็คือตัว Tower 28ตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีในไทยเหมือนกันเป็นแบรนด์เหมือนแบรนด์เก๋ๆแบรนด์นึงที่อยู่ใน Sephora USA นะข้างเราจะทำเป็นพระอาทิตย์มันจะได้แบบพระอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็สายรุ้งอันนี้ก็คือเราก็จะใช้สีที่ขายใน B2S นะเอาไว้เขียนหน้าอุ๊ยโดนต่อย โดนต่อยว่าจะใช้สีที่เป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยไล่สีกันให้มันเหมือนดวงอาทิตย์จริงๆนะมาเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกลิตเตอร์เพิ่มความมีอะไรเออนั่นแหละความยากลำบากมันยังไม่จบเท่านั้นนะทุกคนพอแบบจะรับปริญญาคือโดยส่วนตัวเราอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนที่แต่งหญิงอ่ะคือมันมีกฎของมหาลัยอ่ะคือกฎของมหาลัยอ่ะมันสามารถแต่งหญิงหรือว่าแต่งตามเพศสภาพที่เราเป็นอ่ะขึ้นไปรับปริญญาได้แต่ว่ามันก็จะมีกฎย่อยของคณะที่ยังไม่สามารถทำได้เออแต่ว่าเพื่อนเราเฟียไงถ้าไม่ให้ก็ไม่ขึ้นแต่ว่าชีก็แต่งตามเพศสภาพไปก่อนแล้วก็ปีเราเนี่ยเป็นปีแรกที่มีนักศึกษาที่เป็น LGBTQ ของคณะแพทย์อะที่แต่งหญิงสามารถขึ้นรับปริญญาได้เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์ที่มาคุมอะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างแบบจะสมัยใหม่หน่อยดังนั้นเนี่ยเขาก็แบบอารุมารวยให้เพื่อนเราได้ก็เป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นทิศทางหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนิมิตใหม่ที่มันค่อนข้างจะดีขึ้นเพราะว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยต้องถ้าจะเข้าไปรับปริญญาจริงๆอ่ะก็คือต้องแต่งชายไปอยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอะไรง่ายขึ้นแล้วต่อมาถ้าจะพูดถึงชีวิตการทำงานเอาจริงๆนะเรียนอ่ะมันมีปัญหากว่าทำงานเยอะเลยเอาจริงๆทำงานจริงไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนตอนนี้มันยังดูไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเติมกากเพชรที่เป็นแบบเป็นลายเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ามันมีลายอะไรน่าเติมบ้างเห็นไหมมันก็จะดูมีอะไรขึ้นเลยแค่เรามีตัวติดที่มันน่ารักนะทุกคนที่ดัดขนตาเราใช้ของมูจินะคือใช้ง่ายมากแล้วก็ดัดขึ้นด้วยเออนี่เห็นไหมขึ้นเลยอ่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งหน้าลุคไพรมันกับการบอกเรื่องราวเมคอัพสตอรี่กับการใช้ชีวิตของ LGBT ในการเรียนหมอนะทุกคนเป็นคำถามที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยว่ามันใช้ชีวิตยากไหมแบบที่บอกไปแล้วว่าสังคมเพื่อนสังคมแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายส่วนพีคลินิกอ่ะก็คือใช้ชีวิตได้ง่ายมากแต่ว่ามันก็จะมีความยากลำบากนิดนึงตอนที่ขึ้นคลินิกชั้นปี4ปี5ปี6อะไรแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยส่วนนึงว่าเราจะไปเจอกับกลุ่มคนที่ดีหรือเปล่าเออเพราะว่าในสังคมทุกสังคมอ่ะมันก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีอยู่แล้วเราก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็อยากให้แบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเคารพในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็อยากฝากถึงคนที่ปฏิบัติกับพวกเราแบบไม่เท่าเทียมนะเปลี่ยนความคิดสมัยแล้วก็ปฏิบัติกับทุกคนให้มันเท่าเทียมกันเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันไปถึงไหนตอนไหนแล้วสุดท้ายถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยแต่เราจะมาบ่อยๆทั้งการแต่งหน้าทั้งความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย